งานวิจัยนะครับในส่วนที่ผมได้ดูแลนะครับได้รับเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะเห็นหน้าผมบ่อยผมขึ้นเวทีฝววชชอบจะทุกปีนะครับตั้งแต่มาจัดที่นี่เนี่ยถ้าจะนับครั้งนี่น่าจะครั้งที่4ี่ครั้งที่5้าละนะครับเพราะ,ะนั้นงานวิจัยเนี่ยยาวนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นงานต่อเนื่องแต่เราต่อเนื่องให้เป็นเรื่องใหม่ที่ผ่านมาคนจะรู้จักอาจารย์พัศกรว่านี่คืออาจารย์ที่ทําเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา การเดินภานน้าป่าทําสถานีด้วยตนเองเอาสถา,านีไปติดตั้งกับชุมชนเราได้งบวิจัยจากทางสวทชาวมา2 0 0 0 0 0บาทในตอนต้นนะครับเหมือนกับนักวิจัยท่านอื่นๆแล้วเราก็ทกําการเืินภัยน้ําป่านะครับให้กับอําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับผู้ที่มีส่วนร่วมท่านหัวหน้าปพก็นั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรองนายกก็อยู่ข้างหลังนะครับกําลังใจมาล้นหลามนะครับจากปีแรกที่มีแค่สองสถา,านี ขยายเป็นเจ็ดสถานีทั้งแม่น้ำจันทร์แม่น้ำคำํขาขยายมาเรื่อยครับตอนนี้ผมทําทั้งจังหวัดเชียงรายมีสถา,านีทั้งหมด29ตัวที่จากงบประมาณเนี่ยนะครับกลายเป็นงบยุทธศาสตร์เชียงใหม่อของจังหวัดเชียงรายก็ลองดูภาพนะครับทั้งที่หลายๆพื้นที่มีเรื่องของการเกิดน้ําป่านะครับมีเรื่องการเกิดน้ําท่วมเราทําด้วยสถา,านีตรวจวัดสถา,านีตรวจวัดตัวนี้เนื่องจากว่าเราทําด้วยงบประมาณแล้วก็ ที่จะให้ไปใช้ในชุมชนให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้อยู่ได้ด้วยที่ชุมชนโดยที่ใช้งบประมาณไม่มากนักนะครับจะเห็นว่าตอนนี่รูปที่ติดตั้งกันครั้งแรกนะครับมีดาราอยู่ข้างนูงนเนี่ยนะครับเสื้อขาวเองอยู่นั่งอยู่ตรงเสื้อฟ้าอยู่ข้างหลังพอตอนแรกๆเนี่ยทุกที่ที่ติดเรามีการสอนมีการเทรนเรื่องการซ่อมบารุงเรื่องการจะไปซ่อมบารุงเรื่องการจะดูแลตัวเครื่องนะครับ พอขยายมาทั้งหมด29สถานีจุดฟีเขียวๆทั้งหมดนี่คือจังหวัดเชียงรายนะครับงานไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมพื้นที่อื่นไม่ได้เหมือนกับแม่จันทุกที่เวลาที่เครื่องเสียเวลาที่เครื่องมีปัญหาบางที่ทางทีมงานจะต้องเข้าไปนะครับทำให้เหนื่อยนะครับ ค่าเดินทางสูงมากค่าจะต้องเข้าไป่อมสูงแล้วเราก็ไม่เห็นว่าตกลงตอนนี้เครื่องเราเกิดอะไรขึ้นถึงแม้ว่าแต่ละพื้นที่นะครับจะมีการอบรมหน้างานทุกครั้งในก่อนการติดตั้งว่าตกลงเจ้าเครื่องตัวนี้ดูแลรักษาอย่างไรนะครับมีการฟอมเบื้องต้นได้แต่พอมันเป็นจํานวนมากทั้งหมดถึง30สถานีลักษณะนี้นะครับค่าใช้จ่ายสูงทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโครงการนี้ใช้งบประมาณครึ่งหนึ่งของงบประมาณปกติเพื่อที่จะพัฒนาระบบให้ สามารถที่จะรองรับตัวจํานวนสถานีที่จะมีจํานวนมากขึ้นอย่างนี้ได้นะครับก็เราก็เลยทําตัวสถานีอัปเกรดเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับหลายๆท่านไม่รู้ว่าพอรู้จักเครื่องไอ้เจ้าตัวนี้หรือเปล่านะครับเครื่องมันเป็นเครื่อง มือวัดน้ําระดับน้ําแบบโทรมาสส่งข้อมูลระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตเวลาผมไปพูดอย่างนี้ทุกคนก็จะบอกโหอาจารย์นักวิชาการมากเราเลยตั้งชื่อเครื่องว่าเป็นมิกกี้นะครับหรือมิกกี้เปิดห้องมิกกี้มิกกี้เนี่ยเนาะนะครับมาจากคำว่ามิกซ์กับขี่ผสมส่วนความสำคัญเข้ามาด้วยกันเครื่องใช้โซลลาเฟล,เ,ฟลเครื่องใช้อันดาฟอนิกในการวัดระดับน้ําเครื่องเตือนภัยน้ําป่าด้วยการใช้ออเว็บไซต์มี SMS มมีระบบปลายมีระบบกลุ่มนะครับไม่ใช่แค่ตัวเครื่องนะครับ ที่ทํางานได้แต่ที่มันทํางานได้เป็นเพราะแต่ละชุมชนเริ่มใช้อ้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับหรือข้อมูลจากตัวนี้มาเตือนภัยน้ําป่าของแต่ละพื้นที่สิ่งที่เราทำในโครงการนี้นะครับคือระยะของปี60เนี่ยนะครับเราพยายามจะจัดให้เครื่องฉลาดมากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับให้มันสามารถที่จะเรียนรู้ว่าตอนนี้ระบบมันมีปัญหาแล้วนะนะครับค่าข้อมูลที่อ่านไม่ถูกต้องรีเซต เวลาเรามีคอมพิวเตอร์จอฟ้าเนาะนะครับมันไม่มีมันมีปัญหาละนะครับให้มันสามารถที่จะเปิดปิดตัวเองได้โดยอัตโนมัตินะครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการทํางานได้น้ําน้อย,อยส่งมาไม่ต้องถี่มากนะักน้ํากําลังจะขึ้นให้ส่งถี่มากขึ้นนะครับมีเรื่องของการให้กับทางชุมชนเนี่ยสามารถที่ทําตัวเช็คลิสต์หรือบอกได้ว่าตอนนี้ระบบเป็นอย่างไรเวลาพวกเราเมื่อกี้ผมก็เพิ่งเข้าห้องน้ําที่ศูนย์ประชุมพวกเราได้เข้าห้องน้ําใช่ไหมครับ เวลาเข้าห้องน้ําเห็นใบโพยไหมครับจะมีใบโพยของแม่บ้านอยู่ว่าได้เช็ดโถหรือย่างได้ทําความสะอาดอ่างล้างหน้าหรืออย่างได้ทำแล้วหรืออย่างเห็นไหมครับจะมีใบยอยู่ที่ห้องน้ําอยู่เราสามารถไปดูได้ว่าเขามาทำาอนรังกี่โมงคอนเซปต์ตรงนี้ได้จากท่านรองนายกปอกอาจามนมต้องมีใบเช็คลิสต์อย่างนี้อยู่ตอนแรกๆหลายๆพื้นที่ผมเอาสมุดเล่มหนึ่งไปเก็บไว้ในตู้ปรากฏว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทําหรือเปล่าผมอยู่ในตู้ะนะครับ ก็เลยทาเป็นระบบ QR code เข้ามาส่องที่หน้าตู้เสร็จแล้มก็จะเข้ามาระบบของเราติ๊กได้ว่าตอนนี้ระบบของเราเป็นยังไงบ้างนี่คือ3ามสี่เรื่องที่พยายามทําด้วยกันไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของระบบแรกนะครับให้สามารถตรวจสอบและก็แก้ไขตนเองเบื้องต้นของสถานีชโทรมาตเนี่ยเราทําให้ตัวระบบของเราเนี่ยแก้ไขตนเองในเบื้องต้นเสร็จแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้โดยอัตโนมัตินะครับในส่วนของการแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นนะครับถ้ามันไม่ส่งนะครับหรือว่าข้อมูลมันผิดปกติเนี่ยจับรีเฟซ มีระบบกลไกลในการออโต้รีเฟชอยู่ในระบบข้างในนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเหมือนรีเฟชระบบขึ้นมาถ้าเกิดมันไม่ได้เราสามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไประยะไต่ฝั่งเปิดปิดได้อีกตัวหนึ่งที่ทําก็คือจะเห็นในรูปกราฟนะครับตัวนี้ตีพิมพ์ในผลงานวิชาการระดับ international conference เนาะนะครับอยู่ในฐานกราฟนะครับแต่เขาบอกว่าห้ามพูดอะไรพวกนั้นห้ามใส่สูตรด้วยนะครับกลับมาแปดนาทีของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงที่น้ํานิ่งๆน,นะครับช่วงที่เป็นแรงเงาช่วงฝีเท่าๆนะครับจะเป็นช่วงที่ เขาส่งข้อมูลเห็นว่าช่วงน้ํานิ่งการส่งข้อมูลความถี่ในการส่งข้อมูลจะน้อยพอเมื่อไหร่น้ํากําลังจะขึ้นความถี่ในการส่งข้อมูลจะสูงมากขึ้นให้ปรับถามว่าปรับตรงนี้ทําทําไมครับอาจารย์เรากําลังจะประหยัดแบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดเครื่องของเราไปติดในพื้นที่ต้นน้ําที่ไม่มีไฟฟ้าจากไฟ220เขาใช้ไฟจากโฟลาร์เฟลแล้วก็มาเข้าแบตเตอรี่แล้วตอนที่ช่วงน้ําป่าเกิดขึ้นก็คือช่วงที่ฝนตกเพราะฉะนั้นไฟเข้าก็ไม่มีทายัางไงให้ตัวนี้ ประหยัดไฟให้ได้ในช่วงไม่เกิดเหตุการณ์และให้มันใช้ไฟได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราก็ปรับใช้ระบบการเรียนรู้มันก็มีทางเทคนิคมันนะครับว่าพอน้ํานิ่งๆวัดไม่ต้องถี่มากนะครับวัดน้อยๆน,นะครับกลางน้ําขึ้นปับ๊บต้องให้ได้แต่ความคิดมันมีอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหร่จะรู้ว่าน้ําขึ้นการที่ไปเฟซทชีชัวว่าการที่ไปเฟซระดับว่าน้ําเกิน2เมตรหรือน้ําเกินเท่านี้แสดงว่าน้ําขึ้นละเออเราหน้าฝนกับหน้าแล้ง น้ำไม่เหมือนกันนะครับเราต้องดูเรื่องของฤด,ดูด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นระบบที่เรียนรู้ตามสภาพนะครับภูมิอากาศแล้วก็สามารถปรับความถี่ได้นะครับก็ทําระบบนี้ขึ้นมาตีพิมพ์ทางผลงานวิชาการได้นะครับก็ตีพิมพ์เข้าฐานข้อมูลไปละนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับระบบที่2คือระบบการรายงานแล้วก็ควบคุมระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับระบบจะสามารถหรือตัวเครื่องของเราจะสามารถรายงานไปยังเครื่องแม่ข่ายได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมกลับมาได้เมื่อก่อน จะมีข้อมูลในช่วงช่องแรกมีค่าระดับน้ำอุณหภูมิความชื้นปริมาณน้ำฝนนะครับค่าแบตเตอรี่นะครับแต่ตัวระบบเองไม่เคยเช็คว่าตอนนี้สถานีเราอยู่ในสถานะอย่างไรส่งข้อมูลได้ไม่ได้ข้อมูลผิดหรือเปล่านะครับเราก็มีรหัสสถานะส่งกลับมาที่ตัวฐานข้อมูลของเราด้วยนะครับไม่ว่าจะระดับน้ําอ่านไม่ได้ค่าระดับน้ําผิดปกตินะครับระดับน้ําฝนอ่านไม่ได้การวัดอุณหภูมิความชื้นไม่สามารถทําได้นะครับแบตเตอรี่ค่าน้อยกว่าปกติ ระบบก็จะส่งตัว SMS หรือว่าส่งตัวเตือนภัยเนี่ยนะครับคราวนี้ไม่ได้เตือนน้าท่วมนะครับแต่เตือนว่าสถานีเราเนี่ยมีปัญหามาให้กับผู้ดูแลนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับทำให้เราสามารถที่จะดูแลระบบได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถดูผลนะครับมีลักษณะเว็บไซต์มีทางมือถือนะครับสามารถให้ผู้ดูแลเนี่ยเข้าไปดูตัวระบบได้นะครับในอีกด้านหนึ่งนะครับ การทํางานที่ผ่านมาอย่างที่เห็นนะครับเราต้องการจะปรับความถี่ในการส่งข้อมูลของตัวสถา,านีเราต้องการจะปรับค่าตัวแปรบางอย่างในการทํางานของมันอย่างเช่นตอนนี้ไม่อยากจะอ่านอัตราอนิกละตอนนี้ต้องอ่านปริมาณน้ําฝนหรือต้องทําอะไรนะครับสามารถที่จะปรับได้โครงการที่ผ่านมานะครับที่เจอปัญหามาาที่สุดคือเปลี่ยนเฟิร์เวอร์เปลี่ยนผู้ดูแลจากตอนแรกเป็นเฟิร์เวอร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนมาอีกตัวหนึ่งจะต้องเข้าไปที่เครื่องทุกตัวนะครับเพื่อจะบอกว่าตอนนี้ต้องเปลี่ยนข้อมูลไปอยู่ที่ไหนนะครับ ความส่งตอนนี้ต้องการข้อมูลกี่นาทีต้องการข้อมูลทุก3นาทีต้องการข้อมูล15นาทีนะครับมันเป็นข้อขัดแย้งกันหมายความว่าถ้าเกิดเราเห็นข้อมูลถี่มากนั่นคือใช้แบตเตอรี่มากถ้าเกิดเราเห็นข้อมูลน้อยๆนะครับแบตเตอรี่เราอยู่ได้ยาวแต่ข้อมูลเราผิดนะ เพราะนั้นเราสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นด้านหลังนะครับก็จะมีการฟิชชั่นเรทหรืออัตราก,การปรับการส่งของข้อมูลนะครับซึ่งสามารถคิดคํานวณได้จากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ฝั่งเครื่องแม่ข่ายแล้วก็ส่งกลับไปให้ตัวสถา,านีเพื่อจะปรับการส่งข้อมูลในอัตโนมัตินะครับตัวที่3นะครับที่ช่วยทางเราได้เห็นข้อมูลของตัวสถานะของตัวกกอุปกรณ์มากขึ้นก็คือมี QR code นะครับอันนี้พอเรามี อุปกรณ์ติดตั้งก็จะมีไปสอนทีมช่างนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับถ้าเกิดอยากจะดูว่าตอนนี้ดูแลเป็นอย่างไรเอามือถือมาถ่ายเจ้า QR วอารคต,ตัวนี้ได้ก็จะเข้าไปเว็บไฟล์ดาตาัตช์เบสของมันนะครับไปติ๊กนะครับโฟาลาร์เฟลไฟล์มีไหมได้เช็คโฟาลาร์เฟลให้ผมเราหรือยังอันด้าฟูนิข้างล่างมีอะไรเข้าไปเกาะหรือเปล่ามีอะไรสถานีเราเป็นอย่างไรมีมดมีอะไรไหมนะครับก็จะมีการกรอกนะครับ สถานะต่างๆของเครื่องที่ได้จากผู้ดูแลตรงนี้เพราะฉนั้นผมก็จะเห็นการดูแลรัะฝาเครื่องโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปดูสมุดเล่มที่อยู่ในเครื่องละนะครับก็มีทั้งหมด3ส่วนนะครับที่เข้าไปเสริมในส่วนของตัวสถานีขนาดเล็กหรือเจ้ามิกกี้ของเราสถานีตอนนี้กําลังจะขยายจากทั้งหมด29สถานีที่ทํามาแล้ว ที่เชียงรายทั้งหมด3ปีนะครับอยู่ในเว็บไซต์ crflat.com นะครับระบบสารันเทศในการติดตามแล,ละสร้างระวังน้ำสถา,านการณ์น้ำของจังหวัดเชียงรายปีที่กำลังจะถึงนี้ครับจดสัญญาแล้วเนาะนะครับกำลังจะเข้าไปที่จังหวัดพะเยาก็ภายในปีนี้สิ้นปีน่าจะมีสถา,านีที่พะเยาอีกอย่างน้อย10สถานี ที่จะสามารถเดินภายน้ําป่าได้นะครับแล้วเราก็จะเอาตัวที่เป็นระบบลักษณะน,นี้ตัวใหม่เข้าไปประยุกต์ใช้เข้ากับที่ตัวพะเยาด้วยในขณะเดียวกันทางแม่จารย์เราไม่ได้ทิ้งนะครับเดี๋ยวจะกลับไปนะครับที่ตั้งต้นของเราเอาเจ้าตัวนี้ไปให้ท่านด้วยนะครับก็จะได้รองจะได้ปรับถามว่าเอ๊ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างสําหรับตัวโครงการตอนนี้คือมีความสุขใจนะครับที่มันไปไกลกว่าที่คิดจากเดิมที่ เราไม่นึกว่าสถา,านีมันจะทํางานได้ไม่ได้ตอนนี้เขาสถา,านีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะครับถ้าเกิดเข้าไปที่เว็บ filflat.com หรือว่าตัวแฟนเพจเฟซบุ o กเนี่ยนะครับเมื่อเดือนก่อนมีทางพื้นอพื้นที่นะครับทางพื้นที่ดอยหลอส่งคลิปเข้ามาเล่าเรื่องมิกีให้คนอื่นฟังทุกเรา,าจ,จะอาจารย์ประทับใจตรงไหนเนี่ยผมเล่าแล้วคนลุกคือเขาสามารถเล่างานวิจัยเราให้คนอื่นฟังได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเล่า มันเป็นความประทับใจมันเป็นความที่เรารู้สึกว่าอยากจะทําให้ดีขอบคุณสวทชนะครับที่ให้โอกาสให้เราได้พัฒนางานจะเห็นว่างานวิจัยมันไม่ได้หยุดถึงแม้มันจะเฟจตัววัดน้ํแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องทําต่อแล้วก็ต้องทําให้มันดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับผมนะครับก็เป็นในเรื่องของการเล่านั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับตามข้อมูลที่กําหนดนะครับเวลาที่กําหนดไว้นะครับแต่ว่า ตอนนี้ยังมีช่วงเวลานะครับที่ยังมีอยู่สําหรับที่จะให้อาจารย์ได้พูดถึงนะครับหรือว่าตอบคาถามท่านใดที่จะจะถามเกี่ยวเรื่องนี้นะครับว่าโครงการนี้มันเริ่มต้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้ต่อยอดไปเยอะแล้วทีเดียวนะครับอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังอีกปีหนึ่งแล้วนะครับว่าต่อยอดไปยังไงบ้างนะครับไม่แน่ปีหน้าเนี่ยอาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับเพราะว่ามีขยายสถานีไปอีกนะครับตอนนี้ท่านใดมีคําถามจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเจ้ามิกกี้ไหมครับชื่อน่ารักมากนะครับเชิญเลยครับ หรือมีอะไรอยากจะบอกอาจารย์นะครับหรืออยากจะได้เครื่องเหมือนปีที่แล้วมีและท่านบอกมาไ,มได้ครับนะครับปีที่แล้วไม่มีคําถามแต่มีทุกคนอยากได้เครื่องนะครับครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับก็ความจริงแรกไปในหลายระบบครับเพราะว่า ก็เล่าอีกเรื่องนีน้เลยนะครับเดอด,ดีนะเวลาเวลาที่คุยหมดแล้วตอนนี้เวลาถามเขาไม่จํากัดใช่ไหมครับ <laughs> อตอนนี้เราไดา้เราได้โครงการเรา,าเราทำโครงการอยู่นะครับเป็นการวัดปริมาณน้ําและคุณภาพน้ําให้กับ ทั้งรุ่มแม่นาปิงไม่น้ําวังแม่น้าํากวงเพราะนั้นตอนนี้จากเชียงรายนะครับผมเดินทางติดตั้งสถานีไปถึงลาปางแล้วนะครับเพิ่มอีก2ี่สิสถานีซึ่งกำลังจะแล้วเสร็จในเดือนหน้านี่แหละนะครับพอเป็นตัวที่วัดทั้งปริมาณน้ำและคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับระบบซับฟ้อนกัาตัวที่เป็นเจ้าตัวมิกกี้นี่เพราะมันจะต้องวัดคุณภาพน้ําได้มีเรื่องของปัม๊มเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับตรงเนี้ยเจ้าตัวเนี้ยกลายมาเป็นฐานที่เราเข้าไปต่อย,ยอดได้เยอะมากเพราะว่าเราต้องเห็นว่าตอนนี้ระบบเป็นยังไงนะครับก็ พอดีว่านักศึกษาเป็นนายเอกที่คอยดูแลโครงการอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณอัธน,นันท์ความจริงวันนี้จะให้คุณอัฒนันเข้ามาคุยนะครับที่คอยติดตั้ง20สถา,านีวันนี้ตัวดำบอกเพิ่ง,งออกมาจากน้ำนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับตอนนี้คือพัฒนาประยุกต์แล้วนะครับแล้วก็เจ้าตัว20สถา,านีที่วัดได้ทางปริมาณน้ําและคุณภาพน้ำเนี่ยนะครับกำลังจะเดินเครื่อง นะครับจะเห็นว่าผมยังไม่ได้ค่อยพูดเลยพวกนี้มากเป็นโปรเจกต์ X ที่พอออกมาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับข้อมูลเพราะเราจะเห็นทั้งปริมาณแนละคุณภาพน้ําในระบบเดียวกันซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับค่บค่บแม่น้ํายมจังหวัด ที่แพร่น้านใช่ไหมครับที่แพร่นานะครับก็ครับปีนี้ปีนี้อีกอันืองนะครับเราอะไรเลยที่ที่บอกนะครับจะมีพยาวฝรัดนะครับก็คือต่อเป็นโครงการปีนี้คือที่บอกนะครับได้ลงนามสัญญาเรียบร้อยละพยาวฝรัดก็คือน่าจะมีแม่น้ํายมด้วยผมจาตาแหน่งติดตั้งทั้ง10จุดไม่ได้นะครับแต่มีตัวของประหยัดของจังหวัดพยาวสิ่งที่ทำก็คือไปช่วยในเรื่องของการบปิหานจัดการจัดการน้ําของกวาน น้ำเข้ากับน้ําออกแล้วก็น้ําท่วมที่ของพะเยาก็คาดว่านะครับความจริงอยากทําทุกแม่น้ำนะครับให้ไปที่ไหนก็ไปนะครับก็คือตอนนี้ก็คือติดต่อกันมาเรื่อยเราก็เข้าต่อคิวกันไปเรื่อยเพื่อจะทําให้โครงการได้ได,ได้ได้เพิ่มนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์กับทางชุมชนในทุกพื้นที่นะครับขอบคุณอาจารย์ครับมีอะไรไหมครับครับท่านใดมีคําถามจะเพิ่มเติมไหมครับ อานะครับหมดเวลาพอดีแหะครับนะครับผมต้องขอไปด้วยนะครับก็เดี๋ยวแต่ว่าท่านใดมีเพิ่มเติมนะครับสามารถเขียนไว้นะครับในเอกสารแผ่นสีเขียวนะครับซึ่งจะมีข้อเสนอแนะหรือว่าความต้องการเพิ่มเติมนะครับเขียนไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมระบุชื่อนามสกุลหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์มือถือแลวก็อีเมลของท่านด้วยนะครับโอกาสนี้ขอบคุณนะครับท่านดรภัสกรเช่มประเสริฐครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผมวันนี้มาเล่าเรื่องมิกกี้ให้เราฟังนะครับ